ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจการลงทุนค่ะในฝั่งของอนุพันธ์กันก่อนที่จะมีการซื้อขายในตลาดนะคะช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนั่นเองค่ะคุณชวินเอาละครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับกับคุณศิริลักษณ์ประโกติประภาครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากพัวซิกเฮงโกลฟิวเจอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัชวินคุณนฤนาค่ะเริ่มกันที่เซ็ต50กันก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ตลาดหุ้นนะคะก็ย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะประเด็นสำคัญจากต่างประเทศด้วยค่ะดังนั้นโอกาสที่บ่ายนี้จะไซด์เวย์กรอบแคบๆนี้มีโอกาสสูงอีกมั้ยคะโอกาสที่ยังน่าจะอยู่ในแดนลบนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ก็อาจจะยังมีแรงเทขายนะคะเพราะประเด็นสำคัญก็คือกลุ่มมิยูนะคะมีการตัดความสัมพันธ์กับไทยนะคะก็จะเป็น2เรื่องเลยนะคะก็คือจะรับการเดินทางเยือนนะคะระหว่างกันและอันที่2ก็คือยุติการลงนามในข้อตกลงทางการค้านะคะก็จะเป็นตัว FTA นั้นกลุ่มที่รับผลกระทบโดยตรงก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ส่งออกไปทางกลุ่ม EU นะคะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์อาหารนะคะก็จะเห็นว่าอาหารเมื่อวานนี้โดนเทขายไปรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการคาดการณ์นะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการขึ้นบัญชีดำนะคะสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปจากเมืองไทยมันกลุ่มอาหารตอนนี้ลงไม่เยอะแต่ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวันนี้ลงค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะครับดังนั้นในเรื่องของการคูนี้ยังคงเปิดช็อตต่อเนื่องได้ไหมฮะในฝั่งของตัวฟิวเจอร์ซิตอ่าเซ็ต50ฮะค่ะถ้าดูตัวเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะคะจริงๆก็ลงมาใกล้ๆจุดที่มันน่าจะดิ่งกลับเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดลงมาอีกสัก 5.970 จุดเนี่ยคงเป็นแนวรับที่สำคัญนะคะตอนนี้อยู่975จุดซึ่งถ้าเล่นช็อตเนี่ยนะคะก็ถ้าเล่นช็อตจริงๆเนี่ยก็อาจจะลงได้อีกไม่เยอะเท่าไหร่สักประมาณ5จุดนะคะซึ่งถ้ามองว่าเล่นฝั่งรองเนี่ยก็อาจจะดูตรงประมาณ970จุดนะคะค่ะดังนั้นแนะนำนักลงทุนช่วงนี้นะคะไปเปิดฝั่งช็อตแล้วก็มีการ cover ช็อตได้ช่วงไหนอะไรยังไงบ้างมั้ยคะฝั่งช็อตจริงๆถามว่ากำไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพียงแต่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ยังปรับตัวลงต่อแล้วถ้าเกิดหลุด970จุดเนี่ยนะคะโอกาสไหลลงแรงเนี่ยอาจจะมีนะคะอาจจะถึง950จุดเลยนะคะวันนี้ถ้าก็อาจจะเฝ้าดูนิดนึงถ้าเกิดเล่นเปิดช็อตณตอนนี้นะคะ970จุดก็จะเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะก็เฝ้าดูอีกนึงว่าอาจจะเลือกว่าจะปิดนะคะหรือว่าถ้าไหลลงแรงเนี่ยก็อาจจะยังถือต่อไปได้สำหรับคนที่เล่นช็อตค่ะครับแล้วถ้าเป็นโอกาสที่จะดีดกลับมีแนวต้านด้านบนนี้อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับแนวต้านด้านบนนะประมาณ990จุดนะคะผมยังอาจจะผ่านขึ้นได้ค่อนข้างจะยากเพราะตอนนี้ดูประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกเนี่ยอาจจะยังไม่มีค่อนข้างจะชัดเจนเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้สหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส1ซึ่งเป็นประมาณการครั้งสุดท้ายอาจจะออกมาไม่ดีนะคะดาวโจนส์อาจจะปรับตัวลงแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็อาจจะไม่ดีตามไปด้วยค่ะค่ะดังนั้นการทำวิดีโอเดซซิ่งอาจจะไม่มีผลเลยในช่วงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเล่นประเด็นนี้มาดันดัชนีกันก่อนนะคะก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะคะเพราะเท่าที่ดูไป3ปีย้อนหลังเนี่ยช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนพฤศจิกายนนะปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนั้นประเด็นเรื่องวินโดว์เดซซิ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะที่อาจจะคาดหวังว่าฟิวเจอร์ลงประมาณ970จุดเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยดูว่า970จุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เปิดฝั่งซื้อได้ค่ะค่ะดังนั้นนะคะตรงนี้แนะนำให้เวทซีไว้ก่อนนะคะแล้วก็เล่นฝากขาช็อตนะคะค่ะไปดูที่ราคาทองคำกันบ้างค่ะวันนี้มีข่าวดีด้วยนะคะเพราะว่ามีการเสนอนะคะหยุดยิงค่ะที่ยูเครนนะคะดังนั้นโอกาสที่ทองคำจะขยับหรือว่ามีโอกาสที่จะหยุดนิ่งนี่อย่างไรบ้างคะค่ะค่ะของทองคำเนี่ยคงประเด็นเรื่องของอิรักเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ยูเครนเรื่องหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะแรงนะคะหลักๆเนี่ยมาจากอิรักนะคะยูเครนเนี่ย
ถ้าเกิดมีการหยุดยิงนะคะความขัดแย้งเนี่ยดูเหมือนจะเบาบางลงแล้วแรงซื้อทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะลดน้อยลงประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นปัจจัยลบแต่คิดว่าไม่มากนะคะประเด็นของอิรักเนี่ยจะมีผลมากกว่านะคะสถานการณ์อิรักเนี่ยยังคงยืดเยื้อต่อไปนะคะแล้วก็ทางกลุ่มผู้กบฏเนี่ยก็ยังเข้าไปยึดดินแดนในทางเหนือนะคะหลายเมืองนะตอนนี้ก็แถวชายแดนนะคะที่ติดกับทางซีเรียอะไรเนี่ยเห็นบอกก็ไปยึดมากขึ้นนะคะอิรักเนี่ยคงดู2ประเด็นนะคะว่าทางสหรัฐอเมริกามีท่าทียังไงนะคะตอนนี้ก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ส่งกำลังทหารนะคะที่จะไปโจมตีนะคะช่วยเหลือแต่อย่างใดประเด็นที่2เนี่ยคงมองนะคะว่ากลุ่มกบฏเนี่ยจะเข้าไปยึดดินแดนมากขึ้นหรือเปล่าที่สำคัญคงเป็นทางใต้นะคะตอนนี้พยานยึดทางเหนืออยู่ทางใต้เนี่ยจะสำคัญเพราะว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำมันค่อนข้างจะใหญ่ประมาณ 90% มาจากทางใต้นะคะเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาน้ำมันไม่ได้ขยับขึ้นมากมายเพราะว่าไม่ได้ไปกระทบเรื่องการผลิตน้ำมันของอิรักนะคะค่ะครับจะดูเหมือนว่าทองคำเองช่วงนี้ก็เริ่มที่จะนิ่งๆไปนะฮะค่ะครับแต่ถ้าเรามองกันที่ภาพระยะสั้นตัวอิรักนี่น่าจะยังคงหนุนทองคำอยู่ไหมฮะตอนนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนุนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะคะก็ดู2เรื่องที่เรื่องสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องการยึดนะคะดินแดนค่ะดินแดนว่ามันมากขึ้นหรือเปล่าถ้ายังนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยราคาทองคำก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่ปรับตัวขึ้นแล้วยังนิ่งๆอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคืนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างจะหลายตัวนะคะซึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งคือยอดขายบ้านใหม่เนี่ยอาจจะออกมาดีนะคะตรงนี้ก็ระวังว่าอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาด้วยอะค่ะค่ะดังนั้นต้องกลยุทธ์นี่แนะนำไงดีคะตอนนี้ก็ในส่วนของทองคำนะคะก็คงดูตรงแนวรับ1,310นะคะแล้วก็1,300ดอลลาร์เป็นหลักก่อนนะคะว่าเป็นจุดที่เข้าไปเก็งกำไรฝังซื้อนะคะแล้วก็ยังไงก็คงคิดว่า1,300ดอลลาร์เนี่ยน่าจะรับอยู่ในช่วงระยะสั้นอยู่ค่ะครับแล้วตัวแนวต้านล่ะครับแนวต้านด้านบน1,322ดอลลาร์นะคะเป็นจุดสูงสุดของราคาทองคำที่ทำไว้สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็อีกแนวต้าน1,330ดอลลาร์ค่ะอืมค่ะล่าสุดเองทางด้าน HSBC ก็มีการระบุถึงทิศทางราคาทองคำสิ้นปีนะคะตัวเลขไปอยู่แถวระดับ1,290เหรียญต่อทอยออนอันนี้กลายเป็นปัจจัยทำให้ราคาทองคำดูแล้วมีการขยับได้อีกไหมคะถ้าเกิดดูจากตัวเลขตรงนี้นะตัวเลขตรงนี้ดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเทียบกับตอนนี้1,315คือต้องเรียนว่ามุมมองของโบรกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยเขามองราคาทองคำเชิงลบตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้นะคะก็มองว่าราคาทองคำปีนี้ก็ยังคงดูไม่ค่อยดีอยู่นะคะเพราะมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยฟื้นตัวค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็เฟดเนี่ยมีการเริ่มคุมเข้มนโยบายการเงินค่ะว่ามุมมองของโบรกเกอร์ต่างประเทศยังคงไม่ดีแล้วก็ยังไม่ได้สนับสนุนราคาทองเท่าไหร่ค่ะครับผมค่ะนั้นอาจจะดูกันไม่ได้นะคะสำหรับการลงทุนของคำตอนนี้นะคะคุณค่ะครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้นะคะใครที่ลงทุนในเซ็ต50นะคะก็แนะนำเป็นช้อยไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสการจะแกว่งตัวในกรอบแดนลบเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะยังถูกกดดันจากเรื่อง EU นั่นเองค่ะแต่ก็เป็นการช็อตแค่สั้นๆต้องดูสถานการณ์ด้วยครับแนวรับคือ970จุดนะครับถัดไป950จุดส่วนแนวต้านด้านบนคือ990จุดนะครับก็มองว่าช่วงนี้ประเด็นที่อาจจะมาหนุนก็คือในเรื่องของตัว Window Dressing อาจจะมาหนุนในฝั่งของตัวฟิวเจอร์ด้วยนะครับส่วนราคาทองคำก็นิ่งๆไปนะช่วงนี้แต่ว่าให้จับตานะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญคือไปอยู่ที่อิรักค่ะคือการต่อสู้กันนะคะระหว่างกลุ่มต่อต้านนั่นเองค่ะตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเข้าไปยึด2เมืองได้แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าขยับเข้าใกล้กรุงแดดได้เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการปะทุขึ้นอีกครั้งนึงดังนั้นที่ทางราคาทองคำค่ะอาจจะถูกซื้อเข้าไปนะคะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงนั่นเองค่ะก็อาจจะดันได้ช่วงนึงนะคะรวมทั้งตัวเลขสหรัฐที่จะออกมาคุณชวินนิกต้าติดตามด้วยนะคะว่าจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าก็คือนี้ก็มีหลากหลายตัวเหมือนกันแต่ไฮไลท์คงจะอยู่ที่ตัวเลข GDP ทบทวนครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ด้วยต้องดูนะครับว่าตัวเลขนั้นจะเป็นอย่างไรครับส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำนะครับแนวต้าน 1,322 ถึง 1,330 ดอลลาร์ต่อทรอยออนแนวรับ 1,310 ถึง 1,300 ดอลลาร์ต่อทรอยออนครับค่ะส่วนตัวเลขที่มีการคาดการณ์นะคะว่าราคาทองคำเนี่ยสิ้นปีนี้
HSBC นะบอก 1,290 เหรียญจะทอยออนบอกว่าเป็นมุมมองที่แย่อยู่แล้วนะคะโบรกเกอร์ต่างชาติเนี่ยเขามองว่าทิศทางทองคำเนี่ยไม่น่าจะไปไหนเพราะว่ายังไงดอลลาร์ก็กดอยู่ค่ะเขามองว่าปีนี้เศรษฐกิจของอเมริกานั้นจะฟื้นตัวก็จะเป็นประเด็นที่กดดันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะครับ